สวัสดีครับด้านหลังของผมนี่คือการกลับมารวมตัวอีกครั้งของแก๊งแฟนฉันครับผมกับภาพยนตร์เรื่องบุพภาริฮาโตครับหลังจากเข้าโรงจีปุ๊บเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์และพูดคุยกับเขากันครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้บรรยากาศอันหนาวเนี่ยตอนนี้ฮะผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับผมเพราะอยู่กับเพื่อนกลุ่มแก๊งแฟนฉันฮะเราก็12ปีครับผมเราไม่ได้เจอกันแล้วก็ต้องบอกว่าคิดถึงมากครับเพื่อนๆน้องๆทุกคนแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ได้มาเล่นบุพภาริฮาโตะนะฮะในหนังเรื่องใหม่บุพภาริฮาโตะนี่บรรยากาศของความหนาวได้ข่าวว่าไปถ่ายถึงที่ญี่ปุ่นกันด้วยใช่ไหมใช่ตอนแรกจะถ่ายดีเวอร์แต่เขาปิดไม่ได้ครับต้องมาถ่ายญี่ปุ่นก็มันเป็นเหมือนกับว่าคือในเรื่องเนี่ยไอ้แน็กเขามีทำเพลงออกมาครับแล้วอยากจะทำ MV ก็เลยมาชวนพี่แจ็คเป็นผู้กำกับ MV ให้ก็เลยมองว่าเหมาะกับบรรยากาศที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไอ้แน็กเนี่ยเขาเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นกับแฟนมาก็เลยชวนกันมาถ่าย MV ที่นั่นครับแล้วเป็นบรรยากาศทุกอย่างนี่หนาวขนาดนี้ไหมครับกว่าหนาววันนี้ครับหนาววันนี้เราในการทำงานเราต้องทำอะไรบ้างต้องถอดเสื้อเหมือนด้านหลังหรือเปล่าครับมีฉากนี้ถือว่าเป็นฉากเด็ดก็มีฉากพีคเลยฉากพีคก็มีแต่งตัวอย่างนี้การหิมะอย่างเงี้ยก็ลบห้าใส่ชุดนี้ได้แบบชุดชั้นในตัวเดียวครับผมโอ้โหเป็นการถ่ายรูปครั้งแรกด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยครั้งแรกแล้วน่าจะครั้งเดียวเนาะพอแล้วไอ้เขาบรรยากาศเนี่ยเห็นเป็นการปรับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงเลยแต่เห็นมีครบทุกคนแล้วสาวโฟกัสไปไหนฮะถามพี่แจ๊คไปไหนในฐานะที่ต้องอยู่ในวงการแจ๊คไปไหนค่าตัวแพงมั้งครับค่าตัวแพงเป็นงานอย่างเงี้ยขออยากได้บุพภาแบบใหม่เป็นเคมีใหม่ๆมาเจอกันฉันบอกว่าจะได้บุพภาแบบใหม่แบบใหม่การทำงานกับคุณก้าวเป็นไงบ้างโอ้ยเป็นไงคุณหยบไหมสวยไหมสวยก็ต้องยอมรับครับสวยคือก้าวเป็นคนที่ก้าวเป็นคนที่แบบเก่งเรื่องการแสดงมากครับก็คือผมก็ชื่นชมเขาแล้วก็เป็นกันเองมากแบบว่าเคยเจอปุ๊บก็คุยกันสนิทกันอย่างเงี้ยครับก็มีความสุขดีครับเฮฮาปาจิงโกะเฮฮาเห็นกันไหมฮะครับผมก็เนี่ยฮะเวลาว่างเราก็จะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันการกลับมารวมตัวครั้งนี้ความสนุกสนานจะขนาดไหนครับเพราะว่าหลายๆคนรอติดตามการคัมแบ็กกลับมาครั้งนี้มากของทุกคนเลยความสนุกในแบบพวกเราคนเองแก๊งแฟนฉันมาฟีเจอริ่งกับบุพภาราตรีดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหมีอย่างนั้นด้วยไม่ใช่หมายถึงว่ามันรวมกันเดี๋ยวคนโตขึ้นมากใช่ก็จะแบบหลายคนมองเห็นภาพตอนเด็กๆเนาะอะไรนะเพลงโอเยโอเยใช่ในเรื่องนี้จะมีเพลงอะไรให้แบบอินกันอีกไหมให้มีต่อต่างกันอีกคิดว่ามีแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรื่องราวคือเราไปถ่าย MV กันมันต้องมีเพลงอยู่แล้วซึ่งเพลงนี้แต่งโดยพระเอกเราไอ้แน็กอันนี้คือหนึ่งใช่ทุกอย่างอันนี้คือหนึ่งความสนุกที่เราจะเจอเมื่อกี้บอกว่าเรื่องเพลงได้แน็กมาร้องด้วยถูกไหมมาร้องเองแต่งเองมันอัดเองด้วยเพลงของเองมันทำเองทุกอย่างครับเล่นเองกีตาร์เล่นเองเกินไปเกินไปเราได้มีส่วนร่วมเองหมดเลยในโปรเจกต์นี้ยังเป็นขนาดไหนบ้างก็ช่วยฟังฮะช่วยคอมเมนต์ใช่เป็นไงบ้างออกมาแล้วปุ๊บโดนใจขนาดไหนก็เราฟังแล้วเราก็บอกว่าอย่าออกอีกนะพูดเล่นเดี๋ยวๆๆๆบ้าอย่าออกอีกนะคือแนวเพลงช้าเพราะก็เป็นคนร้องเพลงแบบร้องแล้วมันคนฟังแล้วมันจะร้องไห้ตามเพราะเราอินไงพอแน็กเขาได้ถ่ายทอดอะไรใหม่ๆให้กับเพื่อนๆในแก๊งแฟนฉันเห็นเนี่ยมันก็น่าติดตามครับโดยเฉพาะพวกเราแล้วก็อยากเห็นเวลาแน็กเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะฮะก็ขอให้เพลงแน็กเนี่ยประสบความสำเร็จใช่อันนี้การทำงานร่วมกับเป็นไงบ้างครับเป็นการทำงานที่รูปแบบใหม่เลยเพราะว่าพี่ต้อมเนี่ยจะเป็นคนที่เขาจะมีไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาเรื่องบทเนี่ยคือเขามีให้เราแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยช่วยปรับบทให้เข้ากับตัวเองให้บอกว่ามันเหมาะกับคำของเราหรือว่ากับสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นการทำงานที่ใหม่และสดและสนุกด้วยว่าบทอย่างนี้ก็ไม่ได้ผ
ฟกัสหรือฟิกมากใช่ใช่ใช่ครับคือเหมาะกับตัวเราแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ทุกอย่างที่ญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าเหมือนความคิดอะไรใหม่ๆของเขาก็อยู่ๆก็ผุดออกมาใช่เราก็อะแดปกันตรงนั้นเลยครับใช่ครับทุกคนก็มีสิทธิ์มีเสียงในการมีช่วยกันทำอะไรเงี้ยใช่อะแดปขึ้นมาใช่ครับทีนี้กลับมาถามนิดนึงว่าแต่ละคนในระยะเวลา 12-13 ปีเนี่ยแต่ละคนไปทำอะไรบ้างในช่วงนั้นที่ไม่ได้มาอยู่รวมกันการทำงานร่วมกันอย่างนี้ครับมาเก็ตก่อนเลยครับก็ทำงานครับของผมก็คือเป็นละครถ่ายละครถ่ายเป็นเด็กละครอยู่แล้วด้วยก็ถ่ายละครแล้วก็มีภาคเสียงหนังอย่างกั้นกล้วยภาคหนึ่งภาคสองอย่างนี้ก็ไปภาคมาครับก็ยังอยู่ในวงการใช่ก็ยังอยู่ในวงการก็ยังมีงานในวงการแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าดังๆเปี้ยงๆแต่เป็นแบบก็แจมไปเรื่อยมีรับเชิญบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับคนต่อไปครับครับก็หลังจากที่เล่นแฟนฉันจบเนี่ยพวกเราก็มีแบบมีงานร่วมกันบ้างเนาะปะปายแบบมีละครขวายใจร้ายแล้วก็มีอะไรกะมีโฆษณามีอะไรบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการเรียนมากกว่าครับครับก็คล้ายๆกันครับก็หลังจากที่จบแฟนฉันก็จะมีหนังหรือว่าละครให้ได้ไปโผล่แวบๆบ้างแบบให้หายคิดถึงอะไรกันอย่างนี้บ้างแต่ก็หลักๆแล้วก็เป็นเรื่องการเรียนอะไรอย่างนี้แหละครับเหมือนกันขอพี่แจ็คข้ามเลยก็ได้เนาะเราเล่นก็มีพวกพิธีกรรายการหนังอะไรเงี้ยที่เราก็ได้ฝึกฝนวิชาว่าเราจะต้องมาทางไหนอะไรเงี้ยครับผมครับผมอีกหนุ่มเซอร์ฮะผมยาวเปลี่ยนลุคไปเลยครับส่วนตัวผมเองก็ได้มาก็คือมีรับงานกับเพื่อนๆบ้างแล้วก็มีได้ร่วมงานกับแน็กในหนังโดนัทอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็คือหลังจากนั้นผมก็ไปแข่งรายการอาร์ตเรลิตี้ครับต้นศิลปะปี3ก็เข้ารอบ10คนสุดท้ายครับผมก็ทำงานเกี่ยวกับงานศิลปะแล้วก็งานแฮนด์เมดหรือว่าในสิ่งที่ตัวเองชอบโอ้แต่คนก็มีแนวทางของตัวเองไปหมดเลยครับผมโอเคฮะตอนนี้เราพูดคุยแค่นี้เพราะตอนนี้ผมหนาวมากเลยฮะพี่ชายทั้ง5คนเอาไว้ให้ผมไปพักก่อนครับและปิดท้ายรายการด้วยมุกสนุกสนานแล้วก็การเล่นหิมะปิดท้ายกันดีกว่าไหมพี่ไหวไหมไหวไหมฮะวันนี้ผมลาไปแค่นี้ก่อนครับผมกับชิปชิปก็สิบบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยเป็นไงครับพี่เฟรมแต่ละคนโตเป็นหนุ่มกันแล้วฮะโตมากๆเลยค่ะน้องฟีครับผมก็สามารถไปติดตามฝีมือของพวกเขากันได้นะครับในทุกโรงภาพยนตร์ครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณชุดสวยๆนะคะจากโชว์เคสและสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ